ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19หญิงสาวผิวดำคนหนึ่งพยายามหนีออกจากไร่ฝ้ายในค่ายทหารจากสมาพันธรัฐของรัฐลุยเซียนาที่มีการใช้แรงงานคนผิวดำอย่างหนักเธอต้องหาทางช่วยพวกพ้องให้หนีพ้นจากค่ายนรกนี้ไปให้ได้และนี่คือพันธกิจจากอดีตสุดสะพรึงที่ตามหลอกหลอนคนอเมริกันผิวดำมาเนิ่นนานเรื่องราวของแอนทีเบลลัมจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับแอนทีเบลลัมหลอนย้อนโลกเป็นภาพยนตร์ลึกลับพิศวงที่เข้ามาฉายใน Netflix เดือนกรกฎาคมปี2022นี้นะครับหนังเล่าเรื่องในช่วงศตวรรษที่19ขณะที่สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสงครามกลางเมืองการต่อสู้ระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกทาสโดยฝ่ายเหนือนั้นสนับสนุนให้มีการเลิกทาสแต่ฝ่ายใต้กลับยังคงที่จะสนับสนุนให้มีทาสต่อไปและใช้แรงงานชาวผิวดำอย่างหนักเพื่อทำงานในไร่ฝ้ายในค่ายทหารของสมาพันธรัฐทางใต้ที่ดูแลโดยนายพลจัสเปอร์ก็มีการใช้แรงงานทาสผิวดำให้ทำงานในไร่ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มข้นคนผิวดำทั้งชายและหญิงทำงานเป็นทาสรับใช้ทหารและดูแลในค่ายส่วนผู้หญิงก็ทำหน้าที่มากไปกว่านั้นคือเป็นเครื่องบำเรอทางกามอารมณ์ของเหล่าทหารสภาพภายในค่ายทาสผิวดำก็ไม่ต่างกับสมบัติหรือสัตว์เลี้ยงห้ามพูดก่อนได้รับอนุญาตถูกทำร้ายอย่างรุนแรงหากทำอะไรไม่ถูกใจเหล่าบรรดาทหารบางคนก็จะถูกลงโทษให้ทำงานหนักที่หนักไปกว่าก็คือถูกให้ทำความสะอาดโรงเผาศพของทาสผิวดำด้วยกันเองและนี่มันส่งผลอย่างรุนแรงต่อจิตใจมากกว่าการถูกยิงทิ้งซะอีกในค่ายทหารและไร่ฝ้ายนี้ก็มีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเดนเป็นคนที่กลุ่มทาสเชื่อมั่นและมีความคิดการอ่านมากกว่าใครเหล่ากลุ่มทาสก็เชื่อว่าเธอนั้นจะช่วยพวกเขาได้เธอเป็นทาสหัวขบถที่ตั้งใจจะหลบหนีอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งก็ถูกจับได้ถูกลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอถูกตีตราด้วยเหล็กร้อนๆที่สะโพกแสดงความเป็นทาสโดยเฉพาะนายพลจัสเปอร์ที่เจาะจงตัวอีเดนให้เป็นเครื่องบำเรอทางกามอารมณ์ของเขาแต่เพียงผู้เดียววันหนึ่งมีทาสชุดใหม่เข้ามาหญิงสาวคนหนึ่งไปขอร้องให้อีเดนช่วยในการพาหนีเพราะเธอกำลังตั้งครรภ์อีเดนบอกให้อดทนเอาไว้ก่อนแต่หญิงสาวคนนั้นกลับว่าอีเดนเป็นคนขี้ขลาดตาขาวและในคืนวันเดียวกันนั้นเองในค่ายทหารก็มีงานเลี้ยงสำคัญหญิงสาวผู้เป็นทาสผิวสีดำนั้นก็ต้องคอยรับใช้และจะถูกทหารเลือกไปหลับนอนนายทหารคนหนึ่งเลือกหญิงสาวตั้งท้องที่เข้ามาใหม่และแน่นอนว่าเธอถูกทำร้ายซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นขณะไปทำงานในไร่เธอก็ตกเลือดอีเดนและเพื่อนชายคนหนึ่งก็เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเธอตกค่ำของคืนวันนั้นอีเดนคมตาหลับด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจในเช้ารุ่งขึ้นเธอก็ลืมตาตื่นขึ้นมานอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มที่ข้างกายของเธอนั้นคือสามีผู้แสนดีและยังมีลูกสาวตัวน้อยน่ารักใช่ครับเธอตื่นขึ้นมาในศตวรรษที่21และเรื่องราวภาพการถูกกดขี่แบ่งแยกเหยียดผิวตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันของเธอแต่มันเหมือนจริงเอามากๆแม้แต่สะโพกที่เคยถูกเด็กร้อนตีตาก็ยังคงความเจ็บปวดเมื่อเธอตื่นขึ้นมาด้วยอีเดนตื่นขึ้นมาในศตวรรษที่21ใช้ชื่อว่าเวโรนิก้าดีกรีถึงปริญญาเอกเป็นนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะเรื่องราวการแบ่งแยกเหยียดผิวตัวยงมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักการเมืองของรัฐลุยเซียนาที่ยังมีแนวคิดในการแบ่งแยกเหยียดผิวอยู่แม้ว่าจะมีการเลิกทาสไปแล้วแม้ว่าจะอยู่ในยุคแห่งอิสระเสรีภาพแต่การกดขี่แบ่งแยกและการเหยียดผิวนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้จะไม่ได้ถูกกระทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ก็ถูกทำร้ายจิตใจเช่นคนผิวดำก็ไม่ได้รับการบริการเท่าเทียมเท่ากับคนผิวขาวถูกจัดที่นั่งในร้านอาหารในมุมอับการถูกดูถูกด้วยสายตาและถูกคำพูดเหยียดหยามและนี่คือสิ่งที่เวโรนิก้าต้องเผชิญกับชีวิตอยู่เสมอและสิ่งที่เวโรนิก้าต้องเผชิญก็คือการถูกคุกคามจากหญิงสาวผิวขาวคนหนึ่งที่เข้ามาตีสนิทหวังร่วมกันทำธุรกิจด้วยกันและหญิงสาวคนนั้นก็ยังคงแสดงพฤติกรรมในการแบ่งแยกเหยียดผิวรวมถึงการเหยียดลูกสาวของเธอด้วยและเลวร้ายที่สุดหญิงสาวคนนั้นก็ได้เข้าไปรื้อค้นสิ่งของในห้องพักของเวโรนิก้าในโรงแรมอีกด้วยหลังจากที่เวโรนิก้าขึ้นพูดเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนผิวดำในโรงแรมแห่งหนึ่งก็นับเป็นการพูดที่มีความดุเดือดแสดง
งถึงวิสัยทัศน์และปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งแยกเหยียดผิวอย่างมากคนผิวดำเข้าร่วมกันฟังเต็มจนล้นมันสร้างความไม่พอใจให้สำหรับคนผิวขาวที่ยังมีแนวคิดในการแบ่งแยกเหยียดผิวโดยเฉพาะนักการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมพอสมควรเมื่อพูดจบเพื่อนผิวดำของเธอคนนึงก็เข้ามาทักทายและชักชวนเธอไปกินอาหารหลังจากจบงานให้เธอท่องยามราตรีเธอกลับเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดแต่ระหว่างขึ้นลิฟต์ก็มีเด็กสาวคนนึงที่เป็นคนผิวขาวเข้ามาในลิฟต์และก็ซิบบอกกับเธอว่าการพูดของเธอนั้นจะทำให้เธอมีภัยตกค่ำเวโรนิก้าก็ไปกินอาหารกับเพื่อนสาว2คนที่เธอนัดไว้ในห้องอาหารสุดหรูที่นี่เธอก็ถูกเหยียดอีกครั้งโดยถูกจัดให้ไปนั่งในโต๊ะที่มุมอับแต่เพื่อนของเวโรนิก้าก็ไม่ยอมกินข้าวเสร็จเวโรนิก้าก็ไม่ไปเที่ยวต่อเธอขอกลับโรงแรมโดยรถอูเบอร์เมื่อแยกย้ายกันเวโรนิก้าก็ถูกลักพาตัวจากรถอูเบอร์คันนั้นแหละนะครับซึ่งคนที่ลักพาตัวเธอก็คือหญิงสาวที่ติดต่อขอทำธุรกิจกับเวโรนิก้านั่นเองแล้วเธอก็ถูกชายในรถนั้นวางยาสลบไปเวโรนิก้ารู้สึกตัวขึ้นมาบนเตียงอันซอมซ่อในค่ายทหารของฝ่ายสมาพันธรัฐในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19เธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นนายพลจัสเปอร์กำลังคุยโทรศัพท์มือถือกับใครบางคนเวโรนิก้าทำทีนอนหลับแล้วนายพลก็ล้มตัวลงนอนข้างเธอใช่ครับเธอกลับเข้ามาอยู่ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19และเธอก็ใช้ชื่อว่าอีเดนเช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มคนผิวดำก็ออกไปทำงานในไร่ฝ้ายตามเดิมแต่วันนี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเหล่าบรรดาแรงงานคนผิวดำและเวโรนิก้าเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเห็นเครื่องบินกำลังบินข้ามศีรษะของพวกเขาไปเวโรนิก้าบอกกับเพื่อนชายผิวดำของเธอว่าคืนนี้พวกเราจะหลบหนีในค่ำคืนนั้นนายพลจัสเปอร์นอนร่วมเตียงกับอีเดนนายพลนอนหลับสนิทแต่อีเดนไม่ได้หลับเธอลุกขึ้นจากเตียงและย่องเบาตามแผ่นไม้ไม่ให้เกิดเสียงตามที่เธอซ้อมอยู่บ่อยครั้งเปิดประตูออกและออกไปจากกระท่อมเธอได้พบกับเพื่อนชายผิวดำที่นัดแนะเอาไว้แต่ก่อนจะหลบหนีอีเดนไปที่ม้าของนายพลจัสเปอร์คนไปที่ใส่ของบนอานม้าแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือของนายพลขึ้นมาโทรแจ้ง911ว่าเธอคือนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนคนดังที่ถูกลักพาตัวมาแต่เนื่องจากโทรศัพท์ถูกล็อกเอาไว้จึงไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้จึงจำเป็นจะต้องไปใช้ใบหน้าของนายพลจัสเปอร์ในการเปิดมือถือชายหนุ่มผิวดำจึงจำใจเข้าไปในกระท่อมนั้นกับอีเดนแต่นายพลจัสเปอร์ก็ตื่นขึ้นซะแล้วนายพลและชายผิวดำได้ทำการต่อสู้กันชายผิวดำเพรียงพร้ำไม่สามารถสู้ได้ถูกนายพลใช้ขวานจามเข้าไปที่หน้าอกจนเสียชีวิตส่วนอีเดนก็สู้ยิบตาคว้าดาบแทงเข้าไปที่ชายโครงของนายพลแล้วเธอก็นำโทรศัพท์ไปสแกนที่ใบหน้าของนายพลโทรศัพท์ไปหาสามีและส่งโลเคชั่นที่เธออยู่นั้นไปให้สามีเพื่อให้ตำรวจช่วยเหลือต่อไปอีเดนนำธงสมาพันธรัฐมาคุมร่างนายพลที่รวยรินใกล้สิ้นลมแล้วก็ลากตัวไปที่เตาเผาศพคนดำจัสเปอร์บอกกับอีเดนว่าเธอไม่สามารถจัดการกับองค์กรลับๆที่ทำเรื่องการแบ่งแยกเหยียดผิวของพวกเขาไปได้พวกเขาไม่อยู่ทุกที่และซ่อนตัวจากตำรวจไม่สามารถจับได้จากนั้นเหล่าบรรดานายทหาร2นายไม่ใช่สิก็ต้องเรียกว่าผู้ร่วมอุดมการณ์ในการแบ่งแยกเหยียดผิว2คนก็วิ่งเข้ามาเธอหลอกพวกนั้นว่าจัสเปอร์มีปัญหาทั้ง2คนก็รีบเข้าไปช่วยจัสเปอร์ในเตาเผาสบโอกาสที่อีเดนหรือเวโรนิก้าก็ปิดประตูโรงกลอนแล้วก็สุมไฟเผาทั้ง3คนซะเลยแล้วเธอก็ถือคบไฟเดินออกมาจากเตาเผานั้นด้วยภาพเท่ๆและเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเวโรนิก้าคือผู้ปลดแอกให้กับพรรคพวกผิวดำของพวกเธอจากนั้นเธอก็ขึ้นม้าของจัสเปอร์ควบม้าหนีไปแต่ระหว่างนั้นหญิงสาวที่ติดต่อกับเธอเพื่อที่จะทำธุรกิจก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็แสดงตัวว่าเธอคือลูกสาวของจัสเปอร์เธอมีหน้าที่ในการจัดหาคนผิวดำเข้ามาในไร่แห่งนี้และก็จัดฉากทั้งหมดว่าเสมือนอยู่ในสงครามกลางเมืองในช่วงครึ่งแรกศตวรรษที่19และก็ทำการทรมานคนผิวดำใช้งานอย่างหนักในไร่ฝ้ายทำให้เสมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกแบ่งแยกเหยียดผิวที่มีอยู่อย่างลับๆนั่นเองลูกสาวของจัสเปอร์ควบม้าไล่ยิงปืนใส่เวโรนิก้าแต่ชั้นเชิงการขี่ม้าของเวโรนิก้านั้นก็ถึงระดับแชมป์สามารถหลบหนีไปได้แต่ทั้งสองคนก็มีการลงจากม้าเวโรนิก้าคล้องเชือกเป็นห่วงคล้องคอลูกของจัสเปอร์แล้วก็ต่อสู้กันไปมาสักพักหญิงสาวผิวขาวลูกของจัสเปอร์ก็ไม่สามารถสู้ได้เวโรนิก้าจับปลายเชือกอีกด้านไปผูกกับอานม้าแล้วเธอก็ขึ้นม้าควบลากร่างหญิงสาวคนนั้นไปจนหัวของหญิงสาวไปกระแทกกับฐานอนุสาวรีย์ของนายพลคนหนึ่งจากฝั่งสมาพันธรัฐจนเสียชีวิต
เวโรนิก้าควบม้าและถือขวานหนีห่างจากค่ายแห่งนี้ออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเธอก็รู้ว่าสถานที่ที่เธอถูกจับตัวมาถูกบังคับให้สวมบทบาทเป็นแรงงานทาสชาวผิวสีดำก็คือแอนติเบลลัมเป็นสถานที่หรืออุทยานที่ใช้จำลองอาคารบ้านเรือนและไร่ฝ้ายเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ก่อนช่วงสงครามกลางเมืองในรัฐลุยเซียนานั่นเองก็เป็นอันว่าแอนติเบลลัมหลอนย้อนโลกก็จบลงณที่ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายถึงความรู้สึกหลังดูหนังนะครับ Antebellum หลอนย้อนโลกเป็นภาพยนตร์ที่มีบรรยากาศแนวลึกลับซับซ้อนและก็มีความระทึกขวัญอยู่ในทีนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐลุยเซียนาที่เป็นรัฐทางตอนใต้ซึ่งแม้ว่าจะมีการประกาศเลิกทาสไปแล้วก็ตามหรือสหรัฐอเมริกาจะขึ้นชื่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนแล้วก็ตามแต่พฤติกรรมการแบ่งแยกเหยียดผิวก็ยังคงมีและสะท้อนออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในทุกขณะของภาพยนตร์ก่อไล่ไปตั้งแต่การนำเสนอภาพในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19ซึ่งเป็นการขดขี่เรื่องการใช้แรงงานและมาจนถึงช่วงศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการแบ่งแยกเหยียดผิวโดยการใช้คำพูดพฤติกรรมหรือการบริการที่ชัดเจนว่าไม่ชอบคนผิวดำส่วนพล็อตเรื่องนั้นก็ดูทีแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นความเหมือนกับทวิภพของประเทศไทยก็คือนางเอกของเรื่องสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ในขณะที่เธอหลับไหลโดยที่ไม่ต้องใช้กระจกเหมือนกับแม่มณีจันทร์ของเราอย่างเช่นในตอนแรกเธออยู่ในศตวรรษที่19ใช้ชื่อว่าอีเดนเมื่อเธอหลับและตื่นขึ้นมาใหม่เธอก็มาโผล่ในศตวรรษที่21ใช้ชื่อว่าเวโรนิก้าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวผิวดำและเมื่อเธอถูกลักพาตัวไปและถูกวางยาสลบเธอก็ไปตื่นในศตวรรษที่19อีกครั้งแต่แท้จริงแล้วหนังมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่การเดินทางจากอดีตไปสู่ปัจจุบันหรือจากปัจจุบันไปสู่อดีตอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของพวกคลั่งลัทธิการแบ่งแยกเหยียดผิวทางภาคใต้ที่ร่วมกันแอบเข้าไปใช้สวนสาธารณะหรือสถานที่จัดงานของรัฐที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการจำลองค่ายทหารในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับก็ไปลักพาตัวคนผิวดำเข้ามาแล้วก็บังคับให้สวมบทบาทเป็นทาสผิวดำทำงานในไล่ฝ้ายดังนั้นนางเอกของเรื่องจึงไม่ได้เดินทางข้ามเวลาผ่านยุคผ่านสมัยแต่อย่างใดเลยนะครับก็เป็นการถูกลักพาตัวมาให้ใช้ชีวิตในไร่ฝ้ายนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมีการเฉลยเขาก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนดูโดยการใส่สิ่งของที่มันอยู่แบบผิดที่ผิดทางผิดยุคสมัยเข้าไปในเนื้อเรื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องบินขนาดใหญ่ในระหว่างที่เราดูนั้นเราก็เกิดความสงสัยในใจว่าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยุคนั้นได้ยังไงดูแล้วมันก็งงๆนะครับแต่เมื่อหนังเฉลยเราก็ร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยครับอย่างไรก็ตามหนังก็ไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายจนเกินไปนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีความระทึกขวัญสยองขวัญอะไรมากมายด้วยเพียงแต่เขาชาญฉลาดในการเล่าเรื่องและการนำบางสิ่งบางอย่างและก็ไปเฉลยในบางจุดแบบถูกที่ถูกจังหวะมากกว่านะครับและนี่ก็คือความน่าสนใจที่สุดของหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับส่วนจาเนลโมเน่รับบทเป็นเวโรนิก้าหรืออีเดนเธอก็เล่นหนังเรื่องนี้ออกมาได้อย่างดีมากเลยนะครับในขณะที่เธอรับบทเป็นหญิงสาวผิวดำชาวไร่ฝ้ายที่ถูกกดดันจากการใช้แรงงานและการถูกบีบบังคับจากการเป็นทาสกามนั้นเราก็รับรู้ถึงความกดดันและความขมขื่นใจของเธอนะครับในขณะเดียวกันที่เธอนั้นรับบทเป็นหญิงสาวนักสิทธิมนุษยชนเธอก็แสดงออกมาได้อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงท้ายของเรื่องที่เธอนั้นต้องแสดงการต่อสู้กับฉากขี่ม้าในการหลบหนีรวมถึงการต่อสู้ในเชิงแก้แค้นแบบสะใจเธอก็ทำได้ดีมากถือว่าเธอคือตัวแบกสำคัญของหนังเรื่องนี้เลยนะครับแต่ความดีงามของแอนติเบลลัมนั้นก็ต้องยกให้กับทีมเขียนบทและผู้กำกับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของบาดแผลชาวอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่แบ่งแยกเหยียดผิวได้อย่างดีครับมันสามารถทำให้เรานั้นนึกย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่17ที่พ่อค้าชาวดัตช์ได้นำแรงงานทาสผิวดำกลุ่มแรกจากแอฟริกาเข้ามาทำงานในไร่ยาสูบในอาณานิคมเวอร์จิเนียที่ต้องทำงานอย่างหนักและได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณ
นำเสนอภาพสังคมภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนก็คือนายและทาสผิวดำจนเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาในปี1861ถึง1865ผลของสงครามก็คือรัฐทางภาคเหนือนั้นเป็นฝ่ายชนะมีผลนำไปสู่การเลิกทาสอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม1863และกำหนดกฎหมายไว้เป็นการถาวรห้ามมีทาสในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาในปี1865เมื่อชาวผิวดำที่อยู่ในสภาพของชนชั้นทาสได้กลายเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาผิวดำอิสระแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองรีพับลิกันก็ยังคงต้องการใช้กระแสอเมริกันผิวดำใช้เป็นฐานเสียงในการเมืองในอนาคตได้เร่งผลักดันให้อเมริกันผิวดำเป็นประชาชนชาวอเมริกันได้รับสิทธิในการเลือกตั้งอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามรัฐทางตอนใต้ของประเทศได้แก่จอร์เจียอาราบามามิสซิสซิปปีและลุยเซียนาก็ยังคงมีการแบ่งแยกและเหยียดผิวชาวผิวดำอเมริกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทำงานการศึกษาการใช้สาธารณูปโภคการคมนาคมและที่อยู่อาศัยรวมถึงการบดบังสิทธิอเมริกันผิวดำในการออกเสียงในการเลือกตั้งด้วยโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่1910ถึง1920เกิดกรณีของกลุ่มครูคลักแคลนองค์กรที่สร้างความเกลียดชังในสหรัฐอเมริกาที่ใช้การก่อการร้ายมีการใช้อำนาจของคนผิวขาวเหนือคนผิวดำและอีกกลุ่มที่สำคัญก็คือกลุ่มเรสแกร์นี่ก็เป็นกลุ่มคนอเมริกันหัวรุนแรงทั้ง2กลุ่มนั้นก็มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการต่อต้านชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกาคนยิวที่อพยพเข้ามาในอเมริกาคนอเมริกาที่ยึดมั่นในกายโรมันคาทอลิกและคนผิวดำที่อพยพเข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกามีการทำร้ายคนผิวดำอย่างโจ่งแจ้งไล่ไปจนถึงการทำให้เสียชีวิตดังนั้นกลุ่มคนที่จัดฉากในค่ายทหารแล้วจับคนผิวดำมาบังคับสวมบทบาทชาวไร่ในช่วงสงครามกลางเมืองที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็น่าจะเป็นการนำเสนอภาพสะท้อนของกลุ่มคูคลักแคลนหรือเรสแกร์ที่ยังตกค้างหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามหนังก็ยังมีจุดที่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็นจุดบกพร่องอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการให้ความสามารถของนางเอกโดยเฉพาะในด้านการต่อสู้ที่ไม่น่าเชื่อในช่วงท้ายเรื่องที่เธอสามารถคว่ำคนในหลายคนไหนจะเป็นการอธิบายที่มาที่ไปของต้นเรื่องได้อย่างไม่ค่อยเคลียร์นักนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่คนผิวดำถูกจับมาในค่ายทหารนั้นเราไม่เห็นปฏิกิริยาในการขัดขืนอะไรมากมายนักซึ่งก็ผิดกับสามัญสำนึกอยู่ไม่น้อยแต่จุดนี้ถ้าหากลองสังเกตให้ดีที่เขาไม่ขัดขืนก็เพราะว่าไอ้พวกคนผิวขาวนั้นมันจ่อปืนเล็งที่หัวคนผิวดำนั่นยังไงแหละนะครับหากใครชอบชมภาพยนตร์ที่มีความลึกลับซับซ้อนอยู่บ้างชอบการเซอร์ไพรส์แบบหักมุมกลางเรื่องชอบหนังแก้แค้นแบบสะใจและก็ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นประวัติศาสตร์อเมริกาแอนทีเบลลัมสามารถตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยนะครับดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบแอนทีเบลลัมหลอนย้อนโลกเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ